สวัสดีค่ะการสืบค้นหนังสือจากห้องสมุดทำอย่างไรวันนี้มีเทคนิคและวิธีการสืบค้นหนังสือจากเว็บโอแพของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาฝากกันค่ะโดยท่านสามารถสืบค้นได้ทั้งประเภทหนังสือทั่วไปวิทยานิพนธ์โสตทัศนวัสดุเป็นต้นอันดับแรกนะคะสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บห้องสมุดโดยพิมพ์ www.library.rmutt.ac.th จากนั้นคลิกที่เมนูสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศในกล่องสืบค้นจะใส่ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่งลงไปในช่องสืบค้นก็ได้ค่ะแต่หากไม่ทราบชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่งที่ชัดเจนให้ใส่คำค้นที่ท่านต้องการจะสืบค้นไปได้ยกตัวอย่างเช่นต้องการอ่านหนังสือเกี่ยวกับนิยายให้พิมพ์คำค้นว่านิยายจากนั้นคลิกปุ่มเสิร์ชหรือค้นหาในหน้านี้ระบบจะแสดงจำนวนผลการสืบค้นขึ้นมาว่ามีทั้งหมดกี่รายการจากนั้นคลิกเลือกรายการที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดหนังสือว่าใครเป็นผู้แต่งหรือมาจากสำนักพิมพ์ไหนเลื่อนลงมาจะมีห้องสมุดที่จัดเก็บหรือโลเคชันเพื่อบอกว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ห้องสมุดคณะใดอยู่ที่วิทยาเขตรังสิตหรืออยู่ที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศถัดมาให้ดูสถานะหรือสเตตัสว่าหนังสือที่ต้องการยังอยู่บนชั้นหรือไม่แต่อยู่ที่ชั้นไหนจากนั้นให้จดเลขเรียกหนังสือหรือ call number เพื่อไปหยิบที่ชั้นได้เลยค่ะต่อไปเป็นการตรวจสอบรายการหนังสือที่ยืมกำหนดคืนหนังสือและรายการค่าปรับค่ะท่านสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวได้ด้วยตัวเองเลยนะคะในระบบ OPEC หรือระบบสืบค้นหนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มุมบนขวามือให้ท่านคลิกล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบก่อนค่ะโดยรหัสที่เข้าสู่ระบบจะเป็นรหัสเดียวกับ Wi-Fi ของท่านเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วในหน้าจอนี้จะเป็นข้อมูลและประวัติการใช้บริการของท่านส่วนรายการยืมและกำหนดส่งเป็นรายการแสดงการยืมและกำหนดส่งที่เกิดขึ้นในระบบโดยท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดการยืมและกำหนดส่งหนังสือได้ด้วยตัวเองที่เมนูรายการยืมและกำหนดส่งระบบจะแสดงรายการหนังสือที่ท่านยืมไปและวันครบกำหนดส่งในหน้าจอนี้เมื่อถึงวันครบกำหนดส่งแต่ท่านยังอ่านหนังสือไม่จบท่านสามารถทำรายการหนังสือยืมต่อได้1ครั้งผ่านระบบ OPEC ในหน้านี้ได้เลยนะคะโดยคลิกที่รายการหนังสือที่ต้องการจะยืมและคลิกยืมต่อส่วนรายการค่าปรับเป็นการแสดงรายการค่าปรับที่เกิดขึ้นในระบบโดยท่านสามารถเข้าตรวจสอบรายการค่าปรับของตนเองได้ที่เมนูรายการค่าปรับค่ะทีนี้เรามาทำความรู้จักบริการที่สำคัญอีกหนึ่งบริการนะคะคือบริการจองห้องออนไลน์สามารถใช้ในการประชุมการสนทนากลุ่มย่อยได้โดยห้องสมุดหรืออาคารวิทยาบริการจะมีห้องที่ให้บริการทั้งภายในอาคารและนอกอาคารค่ะการจองห้องสามารถทำได้2วิธีคือ 1. เข้าจากหน้าเว็บห้องสมุดโดยพิมพ์ www.library.rmutt.ac.th แล้วคลิกที่เมนูระบบจองห้องดิสคัชชั่นวิธีที่2พิมพ์เข้าระบบจองห้องโดยตรงว่า bookingroom.rmutt.ac.th ในที่นี้หากต้องการใช้ที่ห้องสมุดให้เลือกตารางจองห้องอาคารวิทยาบริการจากนั้นให้ท่านคลิกเข้าสู่ระบบรหัสที่เข้าสู่ระบบคือรหัสเดียวกับ Wi-Fi ของท่านคลิกยอมรับเงื่อนไขและลงชื่อเข้าใช้ระบบจะแสดงตารางจองห้องขึ้นมาท่านสามารถคลิกจองห้องที่สถานะว่างได้เลยห้องที่สถานะว่างยังไม่มีผู้ใช้งานจะเป็นสีน้ำเงินและมีข้อความขึ้นว่าว่างคลิกเลือกห้องที่ว่างโดยระบุเหตุผลในการจองระบุจำนวนคนเบอร์โทรศัพท์ระบุเวลาที่ใช้โดยท่านสามารถจองได้3ชั่วโมงต่อวันคลิกยอมรับเงื่อนไขและคลิกจองห้อง
หากจองห้องสำเร็จระบบจะแสดงรายชื่อผู้จองขึ้นที่ระบบเมื่อถึงเวลาจองห้องให้ท่านติดต่อขอรับกุญแจที่เคาน์เตอร์บริการของแต่ละชั้นหากเกินเวลาที่ท่านจองไว้15นาทีระบบจะทำการยกเลิกเพื่อให้สิทธิ์ผู้ใช้บริการอื่นต่อไป